สวัสดีครับสวัสดีครับเราจะตามติดชีวิตพระเอกหมอลำดารานะครับวันนี้แอดมินของเราพาเข้าไปในสถานที่สถานที่อะไรนะวันนี้จะพาทุกท่านไปชมน้ำพุร้อนสันกำแพงน้ำพุร้อนสันกำแพงใช่ไหมน้ำพุร้อนสันกำแพงน้ำพุร้อนสันกำแพงนะครับตรงนี้เราอยู่ที่หน้าลานแล้วรถเขาไม่ให้เข้าไปเหรอรถเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนี่นะครับร้านขายก่อนที่จะไปเนี่ยมันไกลไหมประมาณกี่ฮะอันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับมาดูเดี๋ยวค่อยมาดูลานแคมปิ้งการแคมปิ้งพ่นน้ำร้อนตรงไปนี่นะครับพ่นน้ำร้อนตรงไปวันนี้เป็นวันธรรมดานี่นะครับจะเป็นประมาณนี้แหละครับตอนนี้เรากำลังเดินเข้าไปนะครับวันนี้ทริปนี้เรามาที่พ่นน้ำร้อนสันกำแพงก็บรรยากาศดีนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่บรรยากาศดีวันนี้ทางช่องของเรานะครับหลังจากที่เราไปพาไปทำบุญอาจารย์สนชัยพาทุกท่านทุกคนไปทำบุญเสร็จสรรพเรียบร้อยเราก็จะไปอีกวันที่5วันสุดท้ายเราจะไปที่แม่กำปองใช่ไหมแม่กำปองนะครับเราจะไปแล้วก็จะไปนอนที่นั่น1คืนพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับพอกลับเสร็จเราก็จะไปที่นู่นนะครับเราจะไปที่ศรีสะเกษแต่จะไปเมื่อไหร่พร้อมนั้นก็รออีกในช่วงเวลาที่เราว่างคือการที่ปู่สนชัยได้เดินทางมาเนี่ยปู่สนชัยก็ท่านก็ให้โชคเปิดลาภพอเปิดเสร็จเราก็มาทำบุญออกแล้วก็มี FC ก็เหมือนกับพูดเยอะเย้ยเนาะเราดูในคลิปที่เราอัดไปเมื่อวานคลิปนั้นก็เป็นคลิปที่เราขออะไรนะขออธิบายนะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภให้3ตัวให้นั่นให้นี่แล้วก็พูดพาดพิงไปถึงของคนนั้นคนนี้อีกโอ้โหเขาเรียกว่าจิตใจต่ำเนาะคนจิตใจต่ำเขาจะเป็นประมาณนั้นแต่อาจารย์สนชัยอ่านแล้วก็แค่นั้นเราเข้าใจดีแต่เขาเหมือนกับแบบว่าดูถูกเราว่าเรานั้นปู่สนชัยอะไรนะเก่งจริงก็ขอ3ตัวให้อันนู้นนี่นั่นเราไม่อยากจะไปพูดถึงเรื่องนั้นความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะปู่สนชัยไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่งนะครับก็โปรดกรุณาเข้าใจในจุดนี้เรามีตั้งแต่บุญบารมีที่มันจะได้ก็คือการสร้างบุญนี่แหละเราจะสร้างสิ่งดีเอาละเรามาถึงบ่อน้ำร้อนนะครับอันนี้ว่าไงมั่งนะครับอันนี้บ่อน้ำร้อนที่เรามาถึงเราจะดูนิดนึงเราจะดูนิดนึงประวัติความเป็นมาของบ่อพุน้ำร้อนสันกำแพงเติมทีบริเวณนี้ลักษณะเป็นทุ่งหญ้าและเป็นทานน้ำร้อน
เออนะครับเป็นถ่านน้ำร้อนธรรมชาติชาวบ้านจะมาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์อาบน้ำแร่ต้มหน่อไม้ต่อมาในปีพุทธศักราช2515น้ำมันมีราคาแพงรัฐบาลจึงมองหาแหล่งพลังงานทดแทนที่จะนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแทนน้ำมันของผู้น้ำร้อนสันกำแพงอยู่ในโครงการที่เป็นหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงตามพระบรมราชตามพระราชดำรินะครับอันนี้ที่มาเนี่ยหลายท่านก็อ่านดูก็แล้วกันนะครับจะพาท่านผู้ชมไปละจะพาท่านผู้ชมไปละไปดูคือรถเพิ่นกระถ่ายอยู่เนาะเฮาเมารถมาตามไล่ทางนี่ตามเส้นทางเพิ่นกะให้เฮาได้เบิ่งหั่นเบิ่งนี่เราไม่ไปเอาไข่มาต้มเหรอเฮ้ยทีเดี๋ยวไข่มาต้มหน่อยไปไข่ไม่เหนียวนี่นะครับน้ำพุร้อนสันกำแพงใส่กระทายตลบเนาะเจ็บถูกช็อตเลยเนาะนะครับตอนนี้แอดมินกำลังจะถ่ายรูปโอเคข้างหลังไอถวนๆกรรมฐานไงเหม็นมากเลยเนี่ยเหม็นกรรมฐานเหม็นกลิ่นกรรมฐานแต่ใสมากเลยท่านผู้ชมใสมากเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวที่เขามาต้มไข่เห็นไหมเหมือนแก้ซ้อนเลยดูที่เนี่ยเกิดธรรมชาตินะครับธรรมชาติเนี่ยน้ำร้อนพุ่งขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โหแรงดันธรรมชาติใต้พิภพนะครับเนี่ยลองเอามือไปใส่ไหมล่ะมือไปใส่ไหมจะได้สูบไปเลยเนี่ยนะครับน้ำพุร้อนสันกำแพงแรงดันธรรมชาติใต้พิภพโอ้โหดูสิเนี่ยมันเค็มไหมเนี่ยน้ำเนี่ยไม่ได้กลิ่นไม่ค่อยดีจะอ้วกแล้วมาจะอ้วกแล้วโอ้โหเหมือนไข่เน่าอ่ะไม่ไหวโอ้โหเหมือนไข่เน่าอ่ะเหมือนไข่เน่าเนี่ยมันไม่ไหวเลยเหมือนไข่เน่านะแค่นี้มันก็มีแค่นี้แหละที่เราซื้อตั๋วแล้วก็เดินทางเข้ามาตอนนี้ใครอยากจะมานั่งพักผ่อนแล้วก็ซื้อไข่แล้วก็ไปวางเอาไว้มันเป็นซื้อไข่เอาไปวางเอาไว้แล้วก็ต้มแล้วก็ไปกินได้ก็เป็นน้ำร้อนหยุดล้างมือทำเสร็จก็มาล้างมือนี่ถ้าใครมาเที่ยวนี่ก็มาซื้อไข่มีทั้งไข่ไก่ไข่นกกระทาแล้วก็ไปต้มแล้วก็ลองมากินแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งรอนะอันนี้คือไข่ดิบนี่นะครับฮะอะ
ะไรนะเนี่ยวันนี้เราเดินเข้ามาแล้วนะครับเราเดินเข้ามาแล้วมันตรงนั้นคืออะไรมันเป็นน้ำร้อนสันกำแพงเชียงใหม่อันนั้นจะเป็นพลังไฟฟ้าหรือเปล่าที่เขาผลิตไฟฟ้าหรือเปล่าฮะฮะโอ้ยมันสกปรกลงเนี่ยนะครับโอ้นะครับคลิปนี้ก็เราพาท่านผู้ชมมาชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติพุน้ำร้อนสันกำแพงเชียงใหม่น้ำพุร้อนที่เราไปนั้นอะไรอำเภอแก้ห่มหรืออะไรที่เราไปอยู่ไปลำปางหรือเปล่าวะเราน่าจะเป็นลำปางแก้ห่มในลำปางก็พี่น้องเด้อจิมนี่ก็ถือว่าเขาได้มีโอกาสมาวันนี้ก็สบายใจนะแอดมินปิดคลิปอวยพรหน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยมาเจ้ายังดูใจนะครับมองไม่เคยเห็นก็เลยเห็นพี่น้องนี่แหละนะครับก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะมานะครับในสันท้องวันนี้นะครับอากาศได้ไปทำบุญไล่มองไล่พื้นที่น้องกันพี่น้องครับพรุ่งนี้ก็จะมีการทำบุญเป็นวันสุดท้ายก็จะไปอีกหลายที่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ